ท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างว่ามีนายทวารบาลคือนายประตูรักษาประตูทั้ง6ในบ้านนี้คือในร่างกายของตนมีสติรักษาตาในขณะที่เห็นอะไรทางตารักษาหูในขณะที่ได้ยินอะไรทางหูรักษาจมูกรักษาลิ้นรักษากายในขณะที่ทราบอะไรทางจมูกทางลิ้นทางกายและรักษามโนคือใจเองในขณะที่คิดเรื่องอะไรรับเรื่องอะไรมีสติคอยเตือนใจอยู่รักษาใจอยู่ไม่ให้อารมณ์กับจิตมาต่อเชื่อมกันอันนำให้มันเกิดราคะโทสะโมหะเป็นตัวกิเลสด้วยสติที่ระลึกรู้อยู่ว่านี่เป็นอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของกิเลสนี่อารมณ์กำลังจะมาเชื่อมกับจิตทำจิตให้เป็นกิเลสขึ้นแล้วและห้ามมิให้จิตรับเอาอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาปรุงจิตมีสติคอยรักษาอยู่ก็เป็นโอกาสของปัญญาคือตัวความรู้ที่จะมาช่วยตักเตือนใจร่วมกับสติว่านี่ดีนี่ไม่ดีนี่ควรรับนี่ไม่ควรรับอะไรที่ไม่ดีไม่ควรรับก็ไม่รับเข้ามาให้ทิ้งอยู่แค่ตาแค่หูแค่จมูกแค่ใจที่รู้เรื่องทีแรกนั้นแต่ไม่รับเข้ามาปรุงใจดังนี้เป็นตัวสติหัดทำสติให้มีประจำใจรักษาใจคอยระลึกรู้คอยเตือนใจอยู่เสมอดังนี้นี่แหละเรียกว่าตัวอินทรียสังวรคือความสำรวมอินทรีย์อินทรีย์แปลว่าสิ่งที่เป็นใหญ่ในที่นี้หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจเพราะว่าตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปหูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสกายเป็นใหญ่ในการถูกต้องและมโนเป็นใหญ่ในการรู้เรื่องคิดเรื่องและนอกจากนี้หากไม่มีสติคอยรักษาอยู่ดังกล่าวตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจยังมาเป็นใหญ่ครอบงำจิตใจอีกด้วยทำให้จิตใจนี้ต้องปฏิบัติไปตามอำนาจของกิเลสเช่นว่าอยากดูอะไรทางตาก็ต้องไปดูอยากได้ยินอะไรทางหูก็ต้องไปให้ได้ยินได้ฟังเหล่านี้เป็นต้นก็ยิ่งเป็นใหญ่ครอบงำคนเราจึงต้องปฏิบัติเอาอกเอาใจตาหูจมูกลิ้นกายคือใจอยู่ตลอดเวลาก็ล้วนแต่หาเรื่องต่างๆมาป้อนให้ตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจทั้งนั้นและเมื่อดูลึกซึ้งเข้าไปอีกแล้วก็คือป้อนให้แก่ตัวกิเลสนี้เองซึ่งตั้งอยู่ในจิตใจเพราะเหตุที่รับอารมณ์ทั้งหลายทางตาหูเป็นต้นนั้นเข้ามาปรุงจิตใจให้เป็นกิเลสแล้วก็ต้องไปปฏิบัติเอาอกเอาใจกิเลสมาป้อนกิเลสตามที่กิเลสต้องการให้มีสติพร้อมทั้งปัญญารับรู้ดังนี้อยู่เสมอในเวลาที่เห็นอะไรได้ยินอะไรทุกอย่างก็เป็นอินทรีย์สังวรซึ่งเป็นศีลที่อยู่ในระหว่างของตัวศีลภายนอกเองกับศีลที่เป็นตัวศีลภายในตลอดจนถึงสมาธิ
และนอกจากนี้ก็ต้องตั้งสติไว้ในทางที่ดีที่ชอบอันเรียกว่าสัมมาสติในมหาสติปัฏฐานสูตรหรือในสติปัฏฐานที่ตรัสสอนให้ตั้งสติทำสติให้ปรากฏตรัสสอนให้หัดทำสติตั้งอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมสี่ประการเป็นหัวข้อใหญ่และได้ตรัสสอนจำแนกออกไปในข้อกายนั่นก็ตั้งตนแต่ให้กำหนดลมหายใจเข้าออกจิตที่เคยคิดไปในเรื่องต่างๆภายนอกต่างๆนั้นก็ให้นำกลับเข้ามาหัดคิดกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองกล่าวสั้นๆในวันนี้ว่าหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้ตั้งตนแต่ตรัสสอนให้เข้าไปสู่ป่าเข้าไปสู่คนไม้เข้าไปสู่เรือนว่างคือเข้าไปถูกสู่ที่สงบดังในที่นี้แม้จะอยู่ด้วยกันมากก็กล่าวได้ว่าเป็นเรือนว่างได้เพราะว่าต่างคนต่างตั้งอยู่ในความสงบไม่แสดงความไม่สงบทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นก็ชื่อว่าเรือนว่างได้คือเข้าไปสู่ที่สงบนั่นเองและตรัสสอนให้นั่งขัดบัลลังก์คือขัดสมาธิหรือขัดสมาธิที่นิยมปฏิบัติกันก็ใช้ขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายและตั้งกายตรงมือทั้งสองวางให้นิ้วหัวแม่มือชนกันมือขวาทับมือซ้ายหรือจะวางให้นิ้วเพียงให้นิ้วชนกันก็ได้หรือจะวางให้ห่างกันก็ได้ไม่ได้กำหนดไว้ดำรงสติจำเพาะหน้ากำหนดเข้ามาที่ให้ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนอันเป็นจุดที่ลมกระทบหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้และหากว่าจะใช้วิธีนับหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งเรื่อยไปจนถึงสิบแล้วก็ตั้งต้นใหม่ดังนี้ก็ได้หรือจะไม่ใช้วิธีนับใช้วิธีพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้เป็นการช่วยทำให้จิตรวมเข้ามาตั้งอยู่ได้เพราะฉะนั้นในวันแรกนี้จะหัดทำสติเพียงเท่านี้ก่อนก็ได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจ
นอบน้อมนมัสการภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจิตภาวนาการอบรมจิตหรือกรรมฐานทั้งที่เป็นฝ่ายสมาธิหรือสมถะทั้งที่เป็นฝ่ายปัญญาหรือวิปัสสนาเป็นข้อที่ทุกๆคนควรฝึกปฏิบัติโดยมีศีลเป็นภาคพื้นและหลักปฏิบัติที่นิยมปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปก็คือหลักปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่ที่ได้เริ่มสวดและเริ่มแสดงสำหรับในพัสการนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ในเบื้องต้นก็มีวิธีปฏิบัติซึ่งได้นิยมใช้กันอยู่แต่เมื่อรวมเข้ามาแล้วก็คือความตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งอันเอกอุดมแม้ว่าทุกคนผู้เป็นพุทธศาสนิกนับถือพุทธศาสนาต่างก็ได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะกันอยู่แม้เช่นนั้นในเวลาที่จะปฏิบัติทุกคราวก็ให้ตั้งใจถึงอีกด้วยวิธีน้อมใจถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งอันเอกอุดมจะใช้ภาวนาในใจบุตังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิ
ดุติยัมปิตติยัมปิก็เช่นเดียวกันดังนี้ก็ได้หรือจะใช้บทว่านัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีบุตโธเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมสรณังวรังพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมสรณังวรังพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเยนะด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้สุทิเมโหตุสัปปดาขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อดังนี้ก็ได้และบทนัตถิเมนี้เป็นอันได้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งอันเอกอุดมอันเอกก็คือเพียงอย่างเดียวอันหมายความว่าสรณะคือที่พึ่งอันประเสริฐหรืออันอุดมคือสูงสุดนี้มีแต่พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวไม่มีที่พึ่งอื่นที่ประเสริฐสูงสุดเป็นอันทำจิตให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมจิตเข้าหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นข้อที่ปฏิบัติเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองต่อไปก็ตั้งใจตรวจดูจิตพร้อมทั้งกายวาจาที่ได้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะดังนี้ย่อมจะพบว่าจิตใจพร้อมทั้งกายและวาจาามีความสงบเป็นปกติเพราะว่าเมื่อเข้าไปสู่วัตถุคือที่ตั้งอันสงบอันเป็นปกติอันประเสริฐอันสูงสุดก็ย่อมจะทำให้กายวาจาใจสงบเป็นปกติและยังอาจประกอบด้วยปีติโสมนัสในพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้มีความสำนึกว่าอันนี้แหละเป็นตัวศีล
ที่บังเกิดสืบเนื่องมาจากสรณะก็ให้ตั้งใจรักษาศีลคือความสงบเป็นปกติกายวาจาใจนี้ไว้ทุกคนแม้ว่าจะได้สมาทานศีล5ศีล8ก็ตามหรือเข้าบวชเป็นภิกษุสามเณรก็เป็นอันว่าได้สมาทานศีล227หรือศีล10ก็ตามแต่ว่าเมื่อปฏิบัติก็ให้ทำศีลทั้งปวงที่สมาทานนั้นมาประมวลเข้าในศีลที่ได้จากสรณะนี้คือความเป็นปกติสงบหรือสงบเป็นปกติกายวาจาใจอันสืบเนื่องมาจากถึงสรณะเป็นศีลที่ได้จากสรณะนี้ด้วยและรักษาศีลอันเป็นตัวศีลดังกล่าวนี้ไว้ตัวศีลดังกล่าวนี้ไม่มีว่า5ข้อ10ข้อหรือกี่ข้อก็ตามแต่ว่าเป็นความปกติสงบหรือสงบเป็นปกติกายวาจาใจเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติเตรียมกายวาจาใจพร้อมที่จะทำสมาธิต่อไปโดยที่ได้ตั้งจิตว่าจะปฏิบัติในสมาธิในกรรมฐานข้อไหนและก็ให้น้อมใจไปถึงกรรมฐานข้อที่จะปฏิบัตินั้นและจะอธิษฐานจิตขออำนาจสรณะที่ถึงคือพระรัตนตรัยได้คุ้มครองรักษาจิตของตนเรียกการปฏิบัติของตนให้ดำเนินไปด้วยดีแล้วก็บัดในการจับปฏิบัตินี้มีวิธีจับปฏิบัติกรรมฐานที่ควรถือเป็นบุพภาคคือเบื้องต้นเพื่อที่จะอบรมจิตให้สงบกิเลสนิวรณ์
และให้น้อมเข้ามาสู่ตัวความสงบจิตอันเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิก็ย่อมจะทำได้กรรมฐานอันเป็นบุพภาคก็คือพรหมวิหารธรรมตั้งจิตแผ่เมตตาแผ่กรุณาแผ่มุทิตาแผ่อุเบกขาไปในสรรพสัตว์ทุกท่วนหน้าในทิศเบื้องหน้าในทิศเบื้องขวาในทิศเบื้องหลังในทิศเบื้องซ้ายในทิศเบื้องบนในทิศเบื้องล่างในทิศเบื้องขวางโดยรอบให้เป็นอัปปมัญญาภาวนาคืออบรมแผ่จิตไปด้วยพรหมวิหารธรรมทั้งสี่นี้ในสรรพสัตว์ไม่มีประมาณเมื่อเป็นดังนี้จิตก็จะสงบจากโทสะพยาบาทจากสิเนหาด้วยอำนาจของเมตตาจะสงบจากวิเหสาหรือวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนและโทมนัสคือความเศร้าโศกเสียใจด้วยอำนาจของกรุณาจะสงบจากความริษยาและโสมนัสความพลอยยินดีตื่นเต้นอยากได้ด้วยอำนาจของมุทิตาจะสงบจากราคะความติดใจยินดีและปฏิฆะความหงุดหงิดกระทบกระทั่งกับทั้งอัญญานุเบกขาคือความวางเฉยด้วยความไม่รู้ด้วยอำนาจของอุเบกขาฉะนั้นจึงเป็นจิตที่อ่อนควรแก่การงานคือควรที่จะปฏิบัติอบรมกรรมฐานสืบต่อไปการปฏิบัติธรรมพรหมวิหารธรรมให้มีขึ้นนี้เป็นกรรมฐานที่ควรปฏิบัติเป็นประจำเ
ในเบื้องต้นเรียกว่าเป็นกรรมฐานที่เป็นบุพภาคคือเป็นส่วนเป็นภาคเบื้องต้นและอีกข้อหนึ่งก็คือกายกตาสติสติที่ไปในกายหรืออสุภกรรมฐานพิจารณากายนี้ว่าไม่งดงามคือกำหนดพิจารณาอาการ31หรือ30